ขอโทษที่สิ่งนี้ไปกระทบกระเทือนจิตใจของหลายๆคนขอโทษที่เราทำคอนเทนต์นี้ออกมาแล้วเราไม่ได้รอบคอบพอใหม่ขอประกาศว่าใหม่จะยุติการทำรายการเพื่อนใหม่ไปเลยค่ะเรื่องทั้งหมดนี้อยากให้จบที่ดาวีคือถ้าอยากจะติอยากจะว่าอยากจะเตือนเนี้ยค่ะมาที่ดาวีได้เลยต่อไปนี้จะไม่พูดถึงบุคคลที่3เลยค่ะเพราะว่าได้บทเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะดาวิกา Channel เนี่ยเป็นช่อง YouTube ของดาวีเองค่ะที่เพิ่งเริ่มมาทำคอนเทนต์อย่างจริงจังนะคะแล้วก็มีรายการชื่อว่าเพื่อนใหม่ค่ะทำมา3เทปแล้วทุกคนและเทปนี้นะคะเทปที่3เนี่ยก็เป็นเทปที่มีกระแสแล้วก็มีดราม่าเกิดขึ้นเนาะซึ่งมันมีคำถามในนั้นเนี่ยค่ะในดีเทลมันมีคำถามเป็น10คำถามแหละแต่คำถามที่เซนซิทีฟอะค่ะมี2คำถามด้วยกันซึ่งวันนี้ณวันที่ดาวีรู้ว่ามันมีกระแสค่ะดาวีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยพอรู้ว่าสิ่งอะไรที่มันผิดมันก็คือผิดค่ะทุกคนเราไม่สามารถทำให้สิ่งผิดกลายเป็นสิ่งถูกได้และมันก็คือบทเรียนในชีวิตของดาวิในการที่เราเขียนคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วมันไม่โอเคเราก็ต้องออกมายอมรับค่ะแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำผิดอยากจะขอโทษค่ะวันนี้เตรียมตัวเตรียมใจมาเลยแล้วก็อยากจะขอโทษทุกคนจริงๆว่าขอโทษที่สิ่งนี้ไปกระทบกระเทือนจิตใจของหลายๆคนขอโทษที่เราทำคอนเทนต์นี้ออกมาแล้วเราไม่ได้รอบคอบพอใหม่ขอประกาศว่าใหม่จะยุติการทำรายการเพื่อนใหม่ไปเลยค่ะเพราะว่าใหม่จะหาคอนเทนต์อย่างอื่นทำแทนนะคะเพื่อนใหม่ก็คือจะจบไปเลย EP นี้จะเป็น EP สุดท้ายจะไม่เกิดขึ้นอีกค่ะแล้วก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ค่ะไปเป็นบทเรียนของชีวิตและดาวีก็เชื่อว่าดาวีจะพัฒนาแล้วก็ไปปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ในอนาคตครับผมแล้วก็นอกจากวันนี้จะมาขอโทษแล้วค่ะมาอยากขอบคุณด้วยคือท่ามกลางเสียงด่าเสียงติที่ใช้อารมณ์ค่ะไม่เห็นแฟนคลับไม่เห็นคนที่แบบคนที่รักเราคนที่อยู่ข้างเราคนที่ติเพื่อก่อค่ะคือติใหม่ติได้แต่ต้องติเพื่อก่อเนี่ยไม่เห็นแล้วไม่ขอบคุณแบบขอบคุณจากใจจริงๆแล้วไม่ก็แบบจะไม่ลืมทุกคนเลยนะคะคือการที่เสพโซเชียลการที่ดูคอมเมนต์แรงๆเนี่ยบางทีเราจะมองแต่ด้านลบจนเราลืมว่ามีแฟนคลับเราที่เขาพยายามบอกว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอยู่อะค่ะซึ่งไม่อยากจะขอบคุณแล้วไม่ก็เห็นทุกคนจริงๆค่ะไม่ขอโทษแก๊งมอม้าของไม่เลยนะคะไม่ขอโทษเพื่อนๆไม่ขอโทษจริงๆที่ต้องมาเดือดร้อนกับคอนเทนต์นี้ทุกคนน่ารักมากวันนั้นเรามาถ่ายกันนะเราก็โอ้ไม่ขอโทษเขาที่พาเขามาจุดนี้อะค่ะเรื่องทั้งหมดเนี้ยอยากให้จบที่ดาวีคือถ้าอยากจะติอยากจะว่าอยากจะเตือนเนี้ยค่ะมาที่ดาวีได้เลยแต่ขออย่าแรงมากแต่มาที่ใหม่ได้เลยติเพื่อก่อติเพราะว่าดาวีควรจะทำคอนเทนต์แบบนี้ในอนาคต example อย่างเงี้ยค่ะก็บอกได้เลยเพราะว่าใหม่อ่ะเป็นนักแสดงแต่เพิ่งมาทำ YouTube ทั้งนั้นถ้าจะเขียนคอนเทนต์หรืออะไรเงี้ยบางทีใหม่ก็ต้องรอต่อไปนี้จะไม่พูดถึงบุคคลที่3เลยค่ะเพราะว่าได้บทเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะคืออย่างใหม่เองอ่ะใหม่บอกเลยว่าถ้าใครได้ดูคอนเทนต์ของใหม่แล้วอ่ะค่ะใหม่เองก็เรียกอะไรใหม่ก็เสียใจที่มันออกไปในรูปแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้อยากให้มันออกไปรูปแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงบุคคลที่3เพื่อให้มันไปต่อเรื่อยๆอ่ะอยากให้มันแค่หยุดแค่นี้เพราะเรารู้แล้วว่าผลที่ตามมามันคืออะไร